สวัสดีครับคุณพ่อครับแหมตอนนี้ภายใต้สภาวะวิกฤตของสังคมเศรษฐกิจการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบาดโควิด-19แถมความขัดแย้งทางการเมืองอีกราคาสินค้าก็พุ่งขึ้นชาวบ้านประชาชนก็บอกว่าโอ้โหช่วงนี้เครียดบางคนก็กระทบหนักบางคนก็กระทบเบาสภาวะแบบนี้นะครับอยากให้คุณพ่อได้ช่วยให้คำแนะนำให้เราบรรเทาใจหน่อยครับว่าเราจะดำรงชีวิตกันอยู่อย่างไรครับคุณพ่อครับครับอาจารย์ปันครับในสภาวะที่เรากำลังประสบอยู่นี้ก็ถือว่าวิกฤตแล้วก็จะวิกฤตมากขึ้นคุณพ่อเองก็พยายามที่จะเป็นสื่อให้กับทุกคนได้ทราบว่าในเวลานี้ในประเทศของเราเนี่ยประเทศไทยที่รักของเราเนี่ยอัตตาหิอัตโนนาโถนะครับตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนละหมายความว่าเราจะต้องรู้ตัวไม่ปล่อยตัวสำคัญที่สุดไม่ปล่อยตัวถ้าปล่อยตัวเนี่ยเราจะเหมือนกับถูกน้ำซัดไปตั้งหลักไม่ได้และจะเกาะอะไรก็ยากเพราะฉะนั้นเวลานี้ตั้งตัวได้เถอะครับโดยการที่ผมคิดว่าคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นคำสอนที่อมตะมากเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้คนไทยและก็ทุกคนที่เอาไปใช้เนี่ยอยู่ได้รอดในทุกสถานการณ์เลยนะครับในเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็จะมีปรัชญาอยู่3ข้อก็คือ1มีเหตุผลตอนนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราอยู่แบบสบายมันเป็นภาวะที่เราบังคับมันไม่ได้แต่เราต้องบังคับตัวของเราเองนี่ต้องมีเหตุผลอย่างนี้เสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกำลังแพงใช่ไหมครับทุกวันนี้จะทานอะไรก็มีเนื้อหมูน้อยลงเพราะหมูแพงก็จะต้องพอประมาณเมื่อมันแพงเราก็กินน้อยลงแล้วก็กินอย่างอื่นทดแทนเอานะครับแล้วก็ประการที่3ที่สำคัญมากก็คือมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะครับอยู่ในสภาพไหนก็ต้องอยู่ได้เราจะไม่อยู่แบบเพ้อฝันแล้วก็มาบ่นมาอ้างเพราะเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆซึ่งจะไม่เกิดประโยชน์สำหรับเรานะครับเมื่อมันเป็นภาวะที่วิกฤตแบบนี้เราก็ต้องอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างนี้เหมือนกับคนที่ออกรบในสงครามใช่ไหมครับเขาไม่ได้แต่งตัวแบบสวยๆหล่อๆออกไปนะเขาแต่งตัวที่จะลุยพลุโคลนตมอยู่ในป่าก็ยังได้นะครับก็จะอยู่ในสภาพอย่างนี้แหละเพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยสภาวะแบบนี้เราต้องพึ่งตนเองแถมด้วยไหมครับว่าอย่าไปโทษกันอย่างนี้ด้วยไหมครับคุณพ่อการโทษกันก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับแต่ว่าจะเพิ่มแรงเสียดสีมากขึ้นเหมือนกับการที่เราสาดโคลนใส่กันทั้งสองฝ่ายก็สกปรกด้วยกันทั้งคู่เสียเวลามาทำความสะอาดตัวเสียเวลาที่จะต้องมารักษาตัวเองด้วยเสียเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องมีสติรู้แล้วก็พยายามเอาตัวของเราให้รอดก่อนอย่าไปมัวเสียเวลากับเรื่องที่ไม่ใช่สาระแบบนั้นจะดีกว่าในภาวะแบบนี้เราอยู่กันเป็นสังคมเป็นคนหมู่มากเนี่ยเราจะมีส่วนในการเกื้อหนุนจุนเจือช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างไรครับคุณพ่อครับจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมี2ด้านประกอบเสมอนะครับอย่ามองเพียงด้านเดียวในวิกฤตมันก็มีโอกาสใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรารู้ภาษาจีนหน่อยเขาก็อธิบายกันอย่างนี้ว่าคำว่าวิกฤตมันประกอบด้วย2คำก็คืออันตรายมาถึงแล้วนะและอีกคำหนึ่งก็คือโอกาสนะครับเราจะอยู่กับอันตรายแค่นั้นไหมถ้าอยู่กับอันตรายแค่นั้นเราจะมืดมองไม่เห็นอะไรแต่ถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งเฮ้ยอันนี้คือจังหวะที่เราจะทำอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้มันก็กลายเป็นโอกาสใช่ไหมครับการที่เราจะป้องกันตัวของเราเองจากเชื้อโรคนะต้องมีโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยที่ไหนที่มีคนเยอะๆเราก็ไม่ไปใช่ไหมครับอันนี้ก็จะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาเยอะเราก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักการมีเวลาแบบนี้ทำให้ครอบครัวของเราเข้มแข็งมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นโอกาสอย่างเช่นผมเองแต่ก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วนี่ก่อนนั้นผมก็ไม่ได้ทำ Facebook นะครับแต่พอเวลาที่มีโควิดปุ๊บไปไหนมาไหนยากใช่ไหมครับปิดวัดด้วยนะครับคนก็ไม่ได้มาโบสถ์นะเพราะฉะนั้นผมก็ใช้ Facebook ในการที่จะให้ความสัมพันธ์มันยังคงอยู่คำสอนในจิตใจของเขายังคงอยู่นะครับคำสอนหลักๆที่ผมใช้ในช่วงของวิกฤตนี้ผม
มทราบว่าทุกคนอาจจะตั้งตัวไม่ติดทุกคนมัวแต่ต่อสู้กับมันนะครับทำไมไม่ยอมรับมันล่ะครับนะยอมรับมันว่ามันกำลังอยู่กับเรามันกำลังเกิดขึ้นใกล้ตัวเราและเราต้องพยายามเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงนะครับมนะบวกอุสยะมันแปลว่ามนุษย์ผู้มีจิตใจสูงคราวนี้เพื่อจะเป็นคนมีจิตใจสูงในภาวะอย่างเนี้ยมันก็จะต้องมีคำพูดที่คล้องจองกันนำมาใช้ครับคำนั้นก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจสนทนาก็คือให้ความสำคัญกับทุกคนที่อยู่ต่อหน้าเราเราก็คุยกันอย่างสนุกสนานพูดจาไพเราะใครๆก็อยากได้ยินนะครับสงเคราะห์เอื้อเฟื้อใครขาดอะไรเราพอช่วยได้เราก็ช่วยนะครับและประการที่5ขาดเหลือคอยดูไม่ต้องให้ใครบอกนะครับในช่วงนี้อย่างเช่นที่ชายแดนประเทศไทยชาวพม่า ก็ได้รับความลำบากมากนะครับผมเห็นรูปอะไรต่างๆเนี้ยผมถือว่าพวกเราซึ่งเป็นคนไทยนี้มีบุญนักหนาที่ไม่มีเรื่องของสงครามการฆ่ากันภายในประเทศนะพวกเราอยู่อย่างมีความสุขมีอะไรที่ขาดเหลือช่วยกันเพราะฉะนั้นผมเห็นชาวพม่าแล้วผมอดไม่ได้ที่จะต้องบอกกับคณะนักบวชต่างๆว่าเฮ้ยเรามาช่วยกันเขาต้องการยารักษาโรคเขาต้องการเสื้อผ้าเขาต้องการอาหารการกินเราช่วยเขาก่อนนะครับเชื่อไหมครับว่าภายใน3วันนะมีคนส่งเงินเข้าบัญชีที่ผมเปิดไว้ 1.5 ล้านบาทนะครับเร็วมากครับผมก็รีบส่งทันทีนะครับอันนี้เป็นทุนในชีวิตของคนไทยที่ดีมากซึ่งผมยกย่องและก็ชมเชยและให้รักษาไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทั้ง5ข้อในภาวะแบบนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจสนทนาพูดจาไพเราะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้จริงๆในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันครับนั่นก็คือวิธีการดูแลจิตใจของเราแล้วก็จิตใจของผู้อื่นแล้วก็เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นด้วยในวิกฤตมีโอกาสเสมอนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณพ่อบาทหลวงดร.พิชานใจเสรีอธิการเจ้าคณะพระมหาไทยแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงครับคุณพ่อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ